1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกได้รับการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการหรือแจก 10,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนโดยกลุ่มแรกที่ได้เงิน 10,000 วันแรกเป็นกลุ่มคนพิการและเป็นคนที่ได้รับเงินโดยมีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลโชว์ยอดเงินโอนเข้าบัญชี 10,000 พร้อมระบุว่าเพื่อไทย2ใบฟินมากเงินดิจิตอลบางคนก็บอกว่าเงินเข้าแล้วนะส่วนบางคนก็บอกว่าของเรารออีก2วันขณะประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางก็โพสต์ข้อความด้วยเหมือนกันเป็นการกระตุ้นเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการเฟส2สำหรับโครงการแจกเงิน 10,000 ต่อด้วยอาทิเฟส2ก็รอกันยาวๆไปยินดีกับคนเฟสแรกเฟส2ก็ไม่ต้องน้อยใจได้ก่อนก็หมดก่อนนั่นแหละทางนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารได้เป็นประธานงานเปิดตัวหรือคิกออฟการโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการอย่างเป็นทางการที่ตึกสันติไมตรีหลังใหม่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้านี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้22มกราคม2568เป็นต้นไปโดยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ. 2567ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยมีการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ. 2567มาตราที่2พระราชบัญญัตินี้ให้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปทางนี้เนื้อหาการรับรองสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะเพศชายและเพศหญิงให้บุคคล2คนสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายแก้ไขคำว่าชายหญิงเป็นบุคคลและเรียกคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสนอกจากนี้มีการปรับอายุขั้นต่ำการมั่นการสมรสจาก17ปีเป็น18ปีและคนไทยจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติได้โดยกฎหมายไทยรวมทั้งรับบุตรบุญธรรมร่วมกันเรียกค่าทดแทนและเหตุฟ้องหย่าได้ทั้งนี้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22มกราคม2568เป็นต้นไปเคสนี้เป็นเรื่องเศร้าห่วงนักเรียนจะเป็นอันตรายรักษาการผอ.โรงเรียนปีนซ่อมหลังคาอาคารเรียนด้วยตัวเองเพราะโดนพายุซัดพังเสียหายก่อนรองผอ.จะพลาดท่าตกลงมาเสียชีวิตโดยเมื่อคืนนี้ที่วัดแดงธรรมชาติอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้มีการจัดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายพุทธิวัฒน์กองวงอายุ56ปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสลักเหนือและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแดงหลังเกิดเหตุนายพุทธวัฒน์พลัดตกจากอาคารเรียนสูง4ชั้นขณะปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาที่ถูกพายุซัดเสียหายเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งนายพุทธวัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า2วันก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้24กันยายนตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งขณะลูกชายวัย25ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อรู้ข่าวพ่อก็รีบมาในทันทีเพราะต้องดูแลญาติที่ไม่สบายโดยพบพ่อมีอาการสมองตายและกราบลาพ่อได้ทันรู้สึกเป็นเกียรติที่พ่อสร้างผลงานในครั้งนี้เพราะคือความดีของพ่อและเป็นแบบอย่างที่ดีมากอีกแล้วพิษบูขย้ำคุณป้าวัย67ปีขณะปั่นจักรยานเสียชีวิตทราบชื่อคุณป้าคือนางสาวแดงทำทันตาอายุ67ปีสภาพถูกสุนัขกัดเป็นแผลชะกันเกือบทั้งตัวห่างไปประมาณ1กิโลเมตรพบคราบเลือดเป็นจำนวนมากบนถนนและมีจักรยานของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ด้วยผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนางเกียรติกนกอายุ48ปีเจ้าของก็พบสุนัขพิษบูเพศผู้อยู่ในกรงข้างบ้านรวมกับหมาพันธุ์ไทยนางเกียรติกนกบอกว่าหมาตัวนี้ชื่อป๋อยไก่ลูกสาวคนโตเอามาเลี้ยงได้5ปีแล้วโดยเลี้ยงกับหมาไทยรวม7ตัวปกติก็ไม่เคยกัดใครแต่เพิ่งจะมากัดคนไม่นานนี้เองซึ่งกัดลุงที่เป็นญาติไป2คนลูกสาวคนเล็กอายุ17ปีก็โดนกัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังต้องล้างแผลทุกวันอยู่เลยปกติจะเอาป๋อยไก่ไปนอนด้วยแล้วก็จะปล่อยช่วงเช้าประมาณ 2:00 เพราะว่าต้องปล่อยไปขี้ไปเยี่ยวและมีเชือกจูงก่อนจะนำเข้ากรงตอนนี้อยากให้วอชด็อกเข้ามาช่วยรับไปดูแลต่อเพราะตัวเองเลี้ยงไม่ไหวแล้วและที่เกิดเหตุวันนี้มันคงกระโดดออกจากกรงสรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว INN สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน